วันที่5สิงหาคม2567เวลา 9:00 น.หน้าที่โรงแรมแคนทารีฮิลล์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทประจวบวงศ์สุขรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทจิตทาพลยี่สาคอนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พลตำรวจตีวีระชนบุญทวีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และพลตำรวจตรีวรพงษ์คำลือผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค5ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มคดีค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุสื่อลามกโดยกระทำแก่บุคคลอายุเกิน15ปีแต่ไม่ถึง18ปีเพื่อขายหรือจำหน่ายซึ่งจากการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้จำนวน1รายชื่อนายปรเมศสงวนนามสกุลอายุ20ปีมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดลำพูนในข้อหาค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุสื่อลามกโดยกระทำแก่บุคคลอายุเกิน15ปีแต่ไม่ถึง18ปีเพื่อขายหรือจำหน่ายจากการสืบสวนขยายผลทราบว่ามีผู้เสียหายจากการกระทำของนายปรเมศสามารถระบุตัวตนได้มีทั้งหมดจำนวน6ราย 1. เด็กหญิงนอนามสมมุติอายุ12ปีในข้อหาค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากผลิตหรือเผยแพร่วัตถุสื่อลามก 2. นางสาวมอนามสมมุติอายุ17ปีในข้อหาค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุสื่อลามก 3. เด็กหญิงกอนามสมมุติอายุ12ปีในข้อหากระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน13ปี 4. นางสาวบอนามสมมุติอายุ18ปีในข้อหาได้บันทึกภาพและเสียงการกระทำชำเราหรือการกระทำอนาจาร 5. นางสาวยอนามสมมุติอายุ15ปีในข้อหากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและ6นางสาวยอนามสมมุติอายุ22ปีในข้อหาบันทึกภาพและเสียงการกระทำชำเราหรือกระทำอนาจารในขณะเดียวกันได้ทำการจับกลุ่มผู้ซื้อคลิปวิดีโอได้จำนวน2ราย1. นายธนศักดิ์สงวนนามสกุลควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. นายณัฐสงวนนามสกุลควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหามีสื่อรามกอนาจารเด็กไว้ในความครอบครองเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่นจากการสืบส่วนทราบว่าผู้ต้องหามีพฤติการล่อลวงเด็กและผู้ใหญ่โดยใช้แอปพลิเคชันหาคู่หรือสื่อสังคมออนไลน์พูดคุยเพื่อให้เกิดความสนิทสนมและล่อลวงให้ผู้เสียหายมีเพศสัมพันธ์ด้วยโดยแอบถ่ายคลิปวิดีโอไว้จากนั้นได้นำคลิปวิดีโอดังกล่าวไปโพสต์ขายในแอปพลิเคชัน Telegram ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าชมโดยเสียค่าชมหัวละ100ถึง120บาทมีลูกค้ามากกว่า100รายจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้คัดแยกเหยื่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีเพิ่มเติมกับผู้ต้องหารายนี้อีก6คดีตามท้องที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปเรียนพลตำรวจโทประจวบวงศ์สุขผู้ช่วยผู้การตำรวจแห่งชาติในนามของคณะทำงานโครงการฝึกอบรมรู้สึกยินดีเป็นและทีมงานสหวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวและการป้องกันการละเมิดสิทธิตามกฎหมายแรงงานอันจะนำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ระยะที่2ประจำปีประมาณ2567การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
พื่อให้พนักงานสอบสวนและทีมงานสหวิชาชีพได้รับความรู้ความเข้าใจกฎหมายระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนุษย์ที่เป็นปัจจุบันมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำงานเปิดช่องทางในการประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการในการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกันอย่างยั่งยืนผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยพนักงานสอบสวนในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติทีมงานสหวิชาชีพในสังกัดกระทรวงแรงงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำหรับปีประมาณ2567นี้มีการจัดรอบ7รวม6วันมีการบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคสิทธิ์และการสื่อในภาคปฏิบัติแล้วปัจจุบันได้เวลาสมควรแล้วในนามของคณะทำงานโครงการฝึกอบรมขอเรียนเชิญพลตโทประจวบคงสุขรักษาราชการแทนรองผู้การตำรวจแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ท่านผู้ช่วยการปกครองภาค5ท่านรองผู้ช่วยการท่านผู้ว่าการกองเชียงใหม่กรมการสืบสวนท่านวิกรและก็ผู้รับการอบรมทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้มาทำที่เป็นประธานในการเปิดการอบรมให้กับพวกเราในครั้งนี้ซึ่งการปราบปรามเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเรื่องเด็กสตรีและเยาวชนรวมถึงการประกอบกิจการการรายงานประมงและทำทะเลที่ผิดกฎหมายเนี่ยเป็นนโยบายของโลกนะของรัฐบาลเป็นนโยบายของโลกโดยรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็ได้สั่งการให้ทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องนะครับในการดำเนินการซึ่งเราเนี่ยเคยถูกลดนะความเชื่อถือไปในระดับของทีสามมาแล้วนะเราก็พยายามทำในระดับทุกมิติทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องนะครับขึ้นมาสู่ของเทียร์สองและปีนี้เนี่ยนะครับปีนี้รัฐบาลก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะทำให้ลดระดับเข้าสู่เทียร์หนึ่งแต่อันนี้เป็นความหวังของประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นในการที่จะไปเข้าไปสู่ในระดับของเทียร์หนึ่งได้เนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทุกหน่วยจะต้องทำงานร่วมกันนะครับทุกมิติเลยนะครับการถูกลงครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในหัวข้อของการที่เราพัฒนาบุคลากรที่ทำงานด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมายนะครับร่วมกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จากคำที่กล่าวรายงานของท่านผู้ว่าการนะครับเรื่องของการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวเรื่องของการป้องกันการละเมิดสิทธิตามกฎหมายแรงงานได้เปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำงานประสานความร่วมมือการบูรณาการในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกันอย่างยั่งยืนอันจะนำไปสู่การป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จากเป็นระบบนะครับซึ่งปัญหาการค้ามนุษย์นั้นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ประเทศกลุ่มอาเซียนได้ยกขึ้นมาเป็นปัญหาระดับของอาเซียนที่จะต้องทำงานแก้ไขปัญหาร่วมกันและนะครับประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมทางด้านสื่อการท่องเที่ยวแล้วก็มีแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านถึง4ประเทศถึง 6,000 กิโลเมตรนะครับกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับซึ่งจะมีการประชุมทุกปียกปัญหานี้ขึ้นมาถกเถียงแลกเปลี่ยนความรู้กันและปัจจุบันมีแนวโน้มที่ปัญหาเหล่านี้ก็จะมากขึ้นและนะครับก็จะมีความร่วมมือในการออกหมายแดงหรืออินเตอร์โพลขึ้นมาเนี่ยเพื่อบังคับใช้กฎหมายไม่เฉพาะประเทศกลุ่มอาเซียนของเรานะครับเดือนที่แล้วผมไปประชุมซอมบีซีที่สปปลาวในระดับของผู้ปฏิบัติงานอาวุโสของแต่ละประเทศต่างๆซึ่งจะมีประเทศคู่เจรจาอีก10ประเทศนะครับประเทศที่มีความสำคัญที่มองถึงปัญหาเรื่องของการค้าผมก็ได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ AFP ของออสเตรเลียเกี่ยวกับการค้ามนุษย์แล้วก็ยกประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้มาคุยร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการถ่ายเทข้อมูลของอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้ามนุษย์เนี่ยมันกระจายไปทั่วโดยเฉพาะยิ่งในยุคของโลกของออนไลน์ส่วนใหญ่เหยื่อของการค้ามนุษย์ก็จะเกี่ยวข้องกับออนไลน์และเด็กเป็นส่วนใหญ่สตรีนะครับเด็กสตรีเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะมีหลากหลายรูปแบบในการเข้าไปพูดคุยเข้าไปทักทายเข้าไปชักชวนเด็กหลงผิดในการกระทำความผิดซึ่งบางครั้งก็รู้เท่าไม่ถึงการบางครั้งก็จำยอมเพราะว่าถูกบังคับถูกเข็นด้วยวิธีใดๆก็แล้วแต่ซึ่งทางวิทยากรคงจะให้ความรู้กับพวกเรา
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราที่ทำงานด้านทำงานสอบสวนทางด้านนี้จึงต้องมีเทคนิคกลยุทธ์ในการสอบสวนรวบรวมพยานฐานเพื่อประคับใช้กับผู้กระทำผิดนะครับอันนี้ก็ฝากพวกเราทุกคนนะครับซึ่งทางศูนย์เราก็จะไปอบรมทั่วประเทศนะครับให้ประชาชนทุกท่านทุกคนรับทราบนะครับถึงวิธีการแนวทางกฎหมายเกี่ยวข้องต่างๆร่วมกับสหวิชาชีพนะอันนี้ก็อยากจะฝากพวกเราทุกคนให้ความสนใจใส่ใจในระหว่างในการฝึกอบรมซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เคยทำงานเกี่ยวกับการค้าลูกประกอบเลยนะครับอันนี้ก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะครับรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับนอกจากเราที่ตั้งเป้าว่าเราต้องก้าวไปสู่ของการยกระดับเป็นเทียร์หนึ่งก็ได้เนี่ยเราจะต้องใหม่กันโดยเข้าไปลงในเว็บต่างๆนะครับซึ่งใครจะไปดูก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าไปดูในเว็บต่างๆซึ่งเป็นผลงานของกรมภาค5นะครับก็มีผู้เสียหายจำนวนมากที่เป็นเหยื่อนะครับนับร้อยรายนะครับที่เข้าไปกระทำความผิดร่วมด้วยนะครับอันนี้ทางกรมภาคก็จะมีการสืบสวนขยายผลต่อไปซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเป็นนโยบายของรัฐบาลนะท่านเศรษฐาทวีสินท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับเด็กสตรีเยาวชนครอบครัวตลอดจนถึงเรื่องของการความผิดเกี่ยวกับแรงงานทางประมงและทางทะเลซึ่งรัฐบาลไทยโดยสำนักงานชาติก็ได้มีการกวดขันติดตามนะครับตรวจสอบโดยเฉพาะยิ่งในยุคปัจจุบันนะครับว่าเราคงไม่เสร็จไม่ได้ว่าในโลกออนไลน์จะมีคนเข้าไปท่องเที่ยวในโลกออนไลน์จำนวนมากแล้วผู้ต้องหาเนี่ยก็จะอาศัยช่วงจังหวะดังกล่าวเนี่ยนะครับไปตรวจสอบว่าใครที่เป็นเด็กเป็นสตรีนะครับก็มักที่จะเป็นเหยื่อของผู้กระทำผิดดังกล่าวก็มีการหลอกลวงในหลายรูปแบบนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นเข้าไปพูดคุยตีสนิทชวนเล่นเกมเมื่อสนิทสนมกันมากขึ้นก็จะมีการหลอกล่อให้เด็กนะครับว่าต้องการเป็นอะไรเมื่อเติบโตไปในอนาคตบางรายก็อยากจะเป็นหมอนะครับก็จะพยายามตีสนิทให้ความรู้แล้วก็ดูว่าเขามี IQ EQ ที่จะเป็นหมอได้ไหมบางรายจะเป็นนางแบบนะครับเป็นดาราก็จะดูสรีระความสวยงามนะครับเป็นโมเดลลิ่งเป็นนักร้องต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะใช้วิธีการในการหลอกล่อเหยื่อในการเปิดเผยสรีระของตัวเองแล้วก็นำไปเผยแพร่ในโลกของออนไลน์แล้วก็โดยการแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งถือว่าเป็นการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กนะครับแล้วก็ที่รู้เท่าไปถึงการเพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากผู้ปกครองทั้งหลายว่าขอให้ดูใส่ใจเด็กของเราลูกหลานของเราที่ไปท่องเที่ยวในโลกออนไลน์นั้นขอให้พึงระมัดระวังนะครับจะตกเป็นเหยื่อของผู้กระทำผิดดังกล่าวได้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองด้วยและก็ฝากแจ้งเตือนไปยังผู้กระทำผิดทั้งหลายนะว่ากฎหมายเกี่ยวกับเด็กสตรีนะครับเป็นกฎหมายที่มีความรุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ดีหรือไปเผยแพร่ต่างๆก็ดีเนี่ยท่านจะมีความผิดนะครับซึ่งจะมีโทษที่รุนแรงก็อยากจะฝากเตือนนะครับเมื่อได้รับข้อมูลได้รับภาพต่างๆหรือวิดีโอต่างๆแล้วอย่าไปเผยแพร่นะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องแจ้งเตือนให้เจ้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบซึ่งทางเจ้าที่ของเราทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับเรามีการตรวจสอบนะครับต่างๆ
นะครับทั้งทางออนไลน์และก็ออนกราวนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนให้มิจฉาชีพทั้งหลายอย่าไปกระทำเพราะว่าเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านะครับเขาเป็นอนาคตของชาติถ้าหากเราทำให้เขาเสื่อมเสียแต่ต้นเนี่ยเราเป็นการทำลายจิตใจของเขาแต่ตัดอนาคตของเขานะครับประเทศชาติเราก็จะเสียหายต่อไปก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนทั้งหลายได้รับทราบด้วยกันนะครับขอบคุณมากได้ถามไหมครับครับคลิปนี้นะครับเป็นการสืบสวนนะครับจากสื่อโซเชียลต่างๆนะครับที่ทางกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยได้โพสต์รายละเอียดลงไปโดยเฉพาะในเรื่องของการเผยแพร่สื่อละมุกของเด็กนะครับแล้วก็มีการเรียกเก็บประโยชน์นะครับเราทำการสืบสวนผ่านสื่อโซเชียลว่ามีแอปที่ผ่านอินสตาแกรมเนี่ยฮะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ที่เข้าไปอยู่ในอินสตาแกรมเนี่ยเข้าไปดูภาพนะครับโดยเสียค่าบริการนะครับเราจึงได้มีการสืบสวนแล้วก็ก็ซื้อแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหานะครับซึ่งเป็นนักศึกษานะครับอายุแค่20ปีนะครับในเขตพื้นที่ของจังหวัดลำพูนสภ.แม่ทานะครับแต่ตัวน้องเนี่ยเป็นนักศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางครับหลังจากที่ได้จับกลุ่มนะครับก็ได้มีการเก็บพยานหลักฐานในโทรศัพท์เก็บข้อมูลใน Twitter ใน Telegram ต่างๆที่เขามีอยู่ปรากฏว่าในทั้งหมดเนี่ยมีภาพของเหยื่อที่เป็นเด็กแล้วก็เป็นสตรีเนี่ยหลายสิบคนนะครับถูกโพสต์โดยลักษณะของการเรียกเก็บประโยชน์ในการเข้าไปดูภาพเหล่านั้นนะครับเราจึงได้มีการขยายผลนะครับแล้วก็ออกหมายจับผู้ต้องหาคนเดียวกันนะครับอีก6คดีรวมแล้วเป็น6คดีครับซึ่งในจำนวนที่เราหาข้อมูลในผู้ที่เข้าไปจ่ายเงินเพื่อเข้าไปดูภาพพวกนี้มีค่อนข้างเยอะมากมีเป็นร้อยนะครับมีพี่น้องประชาชนมีพระสงฆ์มีข้าราชการเข้าไปใช้บริการไปดูเนี่ยไปโหลดเอาภาพเนี่ยค่อนข้างเยอะนะซึ่งเราอยู่ในระหว่างการขยายผลจับกลุ่มผู้ที่เข้าไปโหลดแล้วก็เก็บภาพพวกนี้ไว้ซึ่งลักษณะการกระทำอย่างเนี้ยมันเป็นการครอบครองสื่อละมกเด็กนะครับซึ่งมีความผิดตามกฎหมายครับครับเปิดรวมของพนักงานสอบสวนในส่วนของภาค5ภาค6นะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอบสวนความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ครับเพื่อให้พนักงานสอบสวนร่วมกับสหวิชาชีพซึ่งจะมีทั้งกระทรวงพม.กระทรวงแรงงานมาร่วมอบรมกับพวกเราในการสอบสวนด้วยพื้นฐานเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับค้ามนุษย์เด็กสตรีเยาวชนครอบครัวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนซึ่งต้องร่วมสหวิชาชีพในการสอบสวนครับทั้งเรื่องของการคัดแยกเหยื่อการคัดกรองเหยื่อนะครับและที่สำคัญที่สุดคือการสอบสวนเหยื่อซึ่งเป็นเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กสตรีเนี่ยนะฮะต้องระมัดระวังในการสอบสวนเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมนะครับทัศนคติของเหยื่อที่ถูกกระทำแล้วเนี่ยให้รับผลกระทบมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องกำหนดแนวทางในการสอบสวนรวบรวมหลักฐานรวมถึงในการซักถามเหยื่อในแต่ละขั้นตอนต่างๆนะครับให้เพื่อไม่ให้ซ้ำเติมเหยื่อให้ได้รับผลกระทบทางจิตใจมากขึ้นนะครับทรงศักดิ์ภูมิเอี่ยมธนรัตน์ศรีบุญเรืองศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน